ตำบลปากอำเภอเมาะจังหวัดลำปางรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มารวมกันณที่แห่งนี้โครงการดังกล่าวได้ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำหลักอาชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น4เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักนะครับขอบคุณทางคปภ.ที่ได้สนับสนุนนะครับในกิจกรรมของพื้นที่มาโดยตลอดนะครับขอบคุณทางชุดนะครับหลายๆชุดของเราคือการปลูกเพื่อปลูกทางการเกษตรต่างๆนะครับขอหลายปีนะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณมากกว่า60ปีนะครับที่มาร่วมมือกันผมเห็นน้ำเมื่อกี้ผมเดือดดูนะฮะน้ำห้วยแม่ก่อนนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับถ้าเราทำตอนนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งแล้งแน่นอนนะครับกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์เหมือนบันทึกภาพพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ไอค่ะประเทศไทย I love you เร็วเอาเหมือนเมื่อกี้อีกรอบไลฟ์แล้วก็ต้องเลิฟไลฟ์ข้างหลังไอค่ะยิ้มด้วยค่ะเดี๋ยวแล้วลุยค่ะอยู่หลุมเลยนะกระดานนะมาเดี๋ยวใจเย็นน้อยเลยจ้ะน่ารักจังน้องใส่ดีจังเด็กผู้น้อยพวงแม่น่ามากกับไปพ่อหน่อยไอ้จังเห็นน้อยได้ไอเบ็ดนี่ตัวนี้อ๋อหงเงินนิ่มๆหงเงินไหมครับก็จ่ายค่าห้ามได้เป็นดีเลยนะครับดูแบบฟันปลาเมื่อกี้ครับแบบฟันปลาเดี๋ยวเราหนาคันนี้อีกสองคันนะมาดีนะครับจิตสามารถทำได้จิตสาธารณะจิตที่ไม่ต้องมีใครสั่งก็มาใจนะครับมาต่อตรงนี้เด็กๆมาตรงนี้ลูกมาเสริมนิดหน่อยสำเร็จได้คนดีดูที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละเองครับเนี่ยทำให้เราสลายสภาพของเรียนในมอวิทนะครับในมอวิยาเรียนประจำเทอมของเรานะครับตอนนี้ปิ๊บมาเรียนอ้าวลูกสุดท้ายแล้วหมดแล้วลูกสุดท้ายแล้วโอเคเบาไม่พอก็หมดแล้วท้ายแล้วของจุดนิดนึงหมดแล้วครับเดี๋ยวไม่เท่าไหร่น้องๆมาเจอตรงนี้สองคนลูกไหมสองคนแล้วไม่พอแล้วไม่พอแล้วทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวไปรับผู้ว่านะครับอันนี้คือกระแป๋งเรียกสองคนเนี่ยได้ระดับกันเลยตั้งหน่อยแต่นิดนึงนะคนนั้นอะไรก็แล้วอันนี้ก็ซื้อมาใหญ่ไปดูขึ้นมาครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นหน้าพันเนี่ยมาแล้วมาแล้วแล้วที่เป็นการทำให้ในการเรียนการเรียนพิเศษที่สามข้างเรียนพิเศษภาษาพิจิตรนะครับนักกีฬาภาษาคอร์สไม่เหมาะนะครับเรานักเรียนนักภาษาใช้ภาษาร้อนจะได้ร้อยกระทงไงตามจะข้าก็ย่านกับ